มันจะมีฉากนึงนะครับในเรื่องจอห์นวิก3ที่เป็นฉากไล่ล่าขี่มอเตอร์ไซค์มาดูกันว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นนั้นมันคือรุ่นอะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลดีบิ๊กไบค์นะครับวันนี้พามาชมมอเตอร์ไซค์ที่จอห์นวิกขี่ไล่ฆ่าคนแม่โหดร้ายจริงๆดูในหนังอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่มาดูคันเป็นๆเลยเดี๋ยวว่ามันคือรุ่นไหนคันข้างหลังนี้นะครับยามาฮ่า MT09เจ้ายามาฮ่า MT09 นะครับแหมแบรนด์เครื่องดนตรีชื่อดังนะครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดียามาฮ่านะครับไปดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนแหมคุ้นหรือยังเหมือนในหนังแหมอันนี้ไฟหน้านะเราไปดูไฟท้ายไฟท้ายในหนังรู้สึกจะเห็นไฟท้ายเยอะกว่านะครับนี่คุ้นหรือยังเหมือนในหนังเลยนะครับที่เป็นไฟท้าย2มันเป็นก้อนเดียวนะครับแต่จะเห็นเป็นเส้นซ้ายขวานะครับเนี่ยประมาณนี้พื้นฐานเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงเนี่ยสังเกตเห็นคอท่อมั้ยครับนี่เป็นคอซิงค์ด้วยคอไทเทเนียมนะครับเป็นคอท่อแต่ง3สูบเลยเห็นแค่3คอดูติเราจะเห็นในตลาดถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เล็กทั่วไปก็จะเป็นสูบเดียวหรือว่าพวกบิ๊กไบค์ที่เราเห็นในท้องตลาดเยอะๆก็จะเป็น2สูบนะครับหรือว่า4สูบที่เราได้ยินมาเนิ่นนานแต่เจ้านี่ก้ำๆกึ่งๆมี3สูบนะครับความจุกระบอกสูบอยู่ที่847 cc นะครับก็ตามรหัสคำว่า MT09 แหล่งจริงหลายคนเข้าใจว่ามัน900 cc นะครับแต่ถ้าเป๊ะๆคือ847นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่115ตัวแม่ไม่ต้องนึกภาพนะครับคำว่ามอเตอร์ไซค์115แรงม้าเป็นรถยนต์ก็ว่าแรงนะครับแต่อย่าลืมรถยนต์หนักเป็นตันนะครับแต่คันนี้หนักแค่190กว่ากิโลกรัมเท่านั้นเองสตาร์ทฟังเสียงหน่อยเย้ สังเกตว่าเสียงท่อเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่เหมือน2สูบที่แบบตุ๊บๆตับๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เนียนเรียบเหมือน4สูบเรียงนะครับซึ่งมันจะเนี่ยอารมณ์เนี่ยเหมือนจะเนียนแต่ก็จะมีแบบแผลบๆหน่อยแต่เวลาเราเร่งเสียงมันช่างโหดจริงๆโหดจริงๆซึ่งมันมีจุดนึงนะครับในหนังเนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปชมเนี่ยบ่อยครั้งที่ผมดูหนังเนี่ยแล้วจับผิดมอเตอร์ไซค์ในหนังนะครับคือรู้แล้วแหละคือเขาได้สปอนเซอร์มาแต่บ่อยครั้งที่ดูหนังเรื่องนั้นเอ๊ะเห็นดูคติเรารู้กันดีว่าดูคติเครื่องยนต์แอลทวินแต่แม่เสียงนี่เป็น4สูบเรียงมาแต่ไกลและแอลทวินมันต้อง2สูบนะครับหรือว่ารุ่นใหม่ที่เป็น V4 ยังไงมันก็ต้องเสียงไม่มีทางเนียนเป็น4เรียงได้นะครับแต่ในหนังเรื่องจอห์นวิก3อยากบอกว่าเขาใช้เสียงของ Yamaha MT09 คันนี้ที่เป็น3สูบเรียงอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดใครเคยได้ขี่จะบอกได้มันเป็นเสียงที่คุ้นเคยนะครับเดินเบาแหบๆโหดๆหน่อยแล้วเร่งเสียงหวานๆนะครับบอกได้เลยว่ามันโหดร้ายจริงๆมาดูที่หน้าปัดเลนไม้นะครับนี่กุญแจอยู่ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็หน้าปัดจะดูแบบเฉียงๆหน่อยอันนี้เขาไม่ได้ย้ายให้ว่ามันเป็นแต่งนะครับนี่คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะมันจะดูแบบไม่เซ็นเตอร์นะเนี่ยสังเกตว่าไม้มันจะเอียงๆนะครับไม่เซ็นเตอร์เดี๋ยวมีกุญแจให้ดูนี่พวงกุญแจนี้ใส่แล้วแรงขึ้น30แรงม้านะครับล้อเล่นนี่หน้าปัดเป็นไม้ปั๊บๆๆนะครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าคนขับเนี่ยเราจะเห็นมุมประมาณนี้นะครับเวลาสตาร์ทก็อยู่ที่ปุ่มขวาเลื่อนลงนะครับหน้าปัดเรียบๆง่ายๆนะครับเนี่ยด้านบนมีวัดรอบบอกความเร็วบอกเป็นดิจิตอลนะครับก็ขึ้น0ถึง299นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีพวกแทคชั่นคอนโทรลแล้วก็โหมด A โหมด B นะครับซึ่งการปรับโหมดเนี่ยจะอยู่ที่ปากกาแผ่นฝั่งขวานะครับเนี่ยปากกาแผ่นกดตรงนี้นะกดไปโหมดนึงพอเรากดไปที่เนี่ยจาก A ก็จะเปลี่ยนเป็น B นี่คืออะไรคือตอนแรงม้านะครับเพราะว่าคำว่า MT เนี่ยย่อมาจากคำว่า Master of Torque นะครับมันแรงบิดเยอะเหลือเกินปรับเป็น B เพื่อให้เราวิ่งในเมืองหรือว่าวิ่งกรณีเราขี่ลุยฝนขับง่ายขับสบายขึ้นนะครับเอาง่ายตอนความแรงก็มันแรงน้อยลงมากดไปอีกทีนึงโหมดนะครับจะเป็นโหมดสแตนดาร์ดอันนี้ก็คือจะเป็นอยู่ค่ากลางๆแต่ A นี่คือมาเต็มเปิดทีบินเลยแล้วก็ตัวนี้จะเท่งได้ว่ามันมีแทคชั่นคอนโทรลด้วยนะครับแทคชั่นคอนโทรลนี่คืออะไรการเรื่องล้อหน้ายกนะครับแต่ถ้าดูในจอห์นวิกมีการยกล้อนี่แสดงว่าเขาปิดแทคชั่นคอนโทรลนะครับแทคชั่นคอนโทรลจะสามารถเปิดปิดได้ที่ปุ่มฝั่งซ้ายแอร์ออฟแล้วเนี่ยแสดงว่าในหนังนี่เขาปิดออฟนะครับไม่งั้นถ้าเกิดยกล้อขึ้นมาเนี่ยล้อเครื่องจะตัดทันทีนะครับมาฟังเสียงทีนึงปลดปั๊บปลดปั๊บนะครับคันนี้มีการโมดิฟายเล็กน้อยอันนี้คือโฉมปัจจุบันนะครับจริงๆมันจะมีโฉมก่อนหน้านี้ก็คือก่อนปี2017เนี่ยโฉมจะหน้าตาอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือโฉมก่อนปัจจุบันนะครับพื้นฐานใกล้เคียงกันแต่ก็เปลี่ยนเรื่องของไฟหน้าเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็
มีตัวเรโทรด้วยคือพื้นฐานเดียวกันนะครับใน MP09 เพียงแต่ตัวนี้จะทําออกมาเป็นไฟกลมนะครับเนี่ยเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเปลี่ยนถังเปลี่ยนไฟหน้าให้มันมีทรงความเป็นเรโทรมากกว่านะครับอันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับพามาชมในตัว Yamaha MT09 รถที่จอห์นวิกขี่อยู่ในภาค3นะครับแม่ขี่กันมันจริงๆและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถูกใจลืมกดไลค์ชอบใจลืมกดแชร์และฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ